ขอที่ได้ที่ได้ไอ้คนมือเย็นอย่างนี้ก็เรียกคนโบราณเขาบอกคือเสร็จไปติดตัวใหม่ต้นนี้ก็เป็นนี่พันกินดิบนะครับไม่ใช่การกินสดแล้ว5 6ช่อตัวนี้เดี๋ยวไปดูต้นใหญ่ต้นโน้นอีกเนื้อที่หนึ่งไร่กว่าหน่อยแล้วผมทำเป็นเศรษฐกิจพอเพียงตัวนี้ผมปลูกไม้พันธุ์ผสมหลายอย่างมะม่วงอินทผลัมกระท้อนละมุดแล้วก็กล้วยครับแล้วก็ริมมีบ่อเลี้ยงปลาตัวนี้เป็นพืชเศรษฐกิจที่เรามันช่วยเราได้แต่รายได้ของเราเนี่ยปีนึงก็พออยู่ได้ครับก็ปีนึงก็บางทีก็มันไม่มีมากมีน้อยบางทีก็ถึงแสนบางทีก็ไม่ถึงหลักแสนแล้วก็ต่ำลงมาถ้าเราขยันนะครับมันต้องอยู่คนที่ขยันถ้าคนไม่ขยันมันก็ไม่ได้อะไรมีพื้นที่น้อยแต่เรารู้จักทำกินมันก็อยู่ได้เนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่ทำก็เหลือรายได้เล็กเนี่ยลงใหม่ไว้เนี่ยนี่ลงแล้วเนี่ยกำลังแล้วดูออกไหมต้นไหนชมพู่ตัวเมียตอนนี้ผมขายไปแล้วแสนนึงเพื่อต้นทั้งโลกเนี่ยกลับมาขุดล้อมกลับมาขุดล้อมเอาเองโอ้โหแสนสองต้นนี้ขายเมื่อปีที่แล้วนี่ก็ฝากเลี้ยงไว้แล้วก็เดี๋ยวโอ้แล้วนี่จะมาต่อมันนี่มันเป็นต้นใหม่ด้วยเป็นยังไงครับไม่หวานหวานกรอบบางทีมันอ่อนกว่าบานเลยหน่อยขายเม็ดละ50บาทขายเป็นเม็ดนะไม่ขายเป็นโลนะอันนี้ของเราขายโดยที่เรามีลูกค้าอยู่ถ้าเป็นโลนึงเนี่ยมันก็ได้น้อยที่เราทำเศรษฐกิจคืออย่างผมเนี่ยคือหุ้นไปโคกับสวนใหญ่เจ้าของสวนใหญ่พอผมเหมือนกับผมเป็นลูกขายของเขามันก็ก็อยู่ได้นี่ที่ปลูกทีอย่างนี้ผมไม่ได้ปลูกเอาไว้ให้มันใหญ่นั่นผมปลูกเพื่อล้อมขายตัวผู้มีราคาไหมตัวผู้ต้องเก็บเพราะต้องใช้กับต้องถนอมต้นตัวผู้เอาไว้ครับเนี่ยเราเก็บรักษาได้ไหมเก็บได้นานแค่ไหนมันมีมันมีสูตรมันอยู่ผสมสูตรต้มโอ้อันนี้ขายอันนี้ขาย150ครับมันก็มีลูกค้ามาด้วยอันนี้เวลาใช้เวลาเพาะมันเนี่ยโตขนาดเพาะยากก็ยากมากแล้วก็เนี่ยมันจะเลี้ยงอ่ะดูดิเนี่ยพอเพียงของในหลวงยึดแนวพระราชดำริในหลวงร.9มีอาหารกินตลอดต้องคิดตลอดนี่มะนาวร่วงชาวบ้านก็มาซื้อนี่แม่พันแม่พันนี่ลูกโอ้ก็ต้องมีบ่อถ่ายพอโตระดับนึงก็ต้องในนั้นหรือว่าต้องแยกของบ่อแยกออกมาผสมนี่ผมนี่บ่อผสมโอ้ทำหลายอาชีพก็มาไกลๆก็มีมาเนี่ยเราอยู่กับบ้านไงเราใช้เวลาว่างแต่ผมว่าดี